โอ้ยไม่เอาหรอกพี่สาซื้อมาขวดละ20เองฮะโลชั่นอะไรขวดละ20อ่ะพี่สานี่ถ้าซื้อข้างนอกนะขวดเป็นร้อยเลยนะสาแต่นี่ทำไมถูกจังของปลอมหรือเปล่าเนี่ยสานั่นสิแม่ทำไมมันถูกขนาดนี้อ่ะแสบๆเหรอแม่ใช่ตรงที่ทาโลชั่นนะลูกมันแสบตรงที่ทาด้วยนะสาโอ้ยช่วงนี้ผิวแห้งมากเลยอ่ะไม่ค่อยได้ทาโลชั่นเลยผิวแห้งทั้งแขนทั้งขาเลยเนี่ยครีมทาผิวอยู่ไหนเนี่ยเหมือนเคยเห็นอยู่แถวๆนี้นะอยู่ไหนเนี่ยแม่โลชั่นทาผิวแล้วหายไปไหนหมดอ่ะเหมือนหนูเคยเห็นอยู่แถวเนี้ยโลชั่นทาผิวว่าหมดแล้วแม่ว่าจะออกไปซื้ออยู่หมดแล้วเหรอแม่ถึงว่าหนูหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อข้าวเดี๋ยวแม่แวะซื้อให้ว่าแต่วันนี้จะกินอะไรอ่ะหนูกินอะไรก็ได้แม่แม่เลือกมาเลยว่าแต่วันนี้พี่ฟิล์มไม่มาเหรอแม่ไม่น่ามานะเห็นบอกจะถ่ายงาน TikTok ส่งให้ลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรอ่ะแม่หนูแค่ไม่เห็นพี่ฟิล์มเฉยบ่ายๆก็ไปหาพี่ฟิล์มได้นะลูกค่ะแม่งั้นแม่ออกไปซื้อข้าวก่อนนะค่ะแม นี่ได้ของมาเพียบเลยทั้งของกินของใช้นานๆมาเดินตลาดเช้าทีมันดีอย่างนี้นี่เองอ้าวสาจะไปไหนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากตลาดนะพี่ได้ของมาเพียบเลยแล้วพี่เดินจะไปไหนอะคะพี่จะออกไปซื้อข้าวกับครีมทาผิวไม่ต้องไปหรอกพี่สาซื้อข้าวมาหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านด้วยกันเอ้างั้นเหรอสาซื้อมาเผื่อพี่มีเยอะแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วแต่ว่าพี่ต้องไปซื้อโลชั่นทาผิวด้วยสิที่บ้านมันหมดอ่ะสาก็ซื้อมาพี่นี่ได้มาทั้ง2ขวดได้งั้นพี่ขอซื้อต่อนะพี่จะได้ไม่ต้องขับรถออกไปโหแดดร้อนมากเลยได้เลยพี่สาได้มาทั้ง2ขวดเนี่ยเดี๋ยวแบ่งกันไปงั้นขึ้นรถกลับบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีจ้าน้องฟิววันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรอวันนี้หยุดค่ะพี่สาแม่ว่าแต่ทำไมวันนี้กลับมาไวจังแม่ยังไม่ถึงตลาดอ่ะลูกเจอพี่สาก่อนแล้วพี่สาบอกว่าซื้อกับข้าวมาเยอะใช่เนี่ยก็ตั้งใจมาหานั่นแหละซื้อกับข้าวมาเยอะเลยค่ะพี่สาว่าแต่โลชั่นที่หนูฝากซื้อมาแม่ได้ไหมไม่ได้ซื้อฟิวไหนแม่บอกจะซื้อมาให้ไงที่บ้านก็หมดแล้วหนูจะใช้อะไรทาไม่ต้องซื้อพี่ไปตลาดมาพี่ซื้อมาหลายขวดมาแบ่งกันใช้ก็ได้งั้นพี่ขอซื้อต่อขวดนึงแล้วกันค่ะพี่จะได้ไม่ต้องออกไปซื้อไม่ต้องจ่ายตังค์หรอกพี่ซื้อมาถูกมากเลยเนี่ยแบ่งกันใช้อ่ะแม่งั้นเอาสีชมพูก็ได้อยู่เอามาทาขาก่อนค่ะหนูแห้งมากเลยเนี่ยสาคิดเงินพี่เหอะว่าแต่ขวดนี้เท่าไหร่โอ้ยไม่เอาหรอกพี่สาซื้อมาขวดละ20เองฮะโลชั่นอะไรขวดละ20อ่ะพี่สานี่ถ้าซื้อข้างนอกนะขวดเป็นร้อยเลยนะสาแต่นี่ทำไมถูกจังของปลอมหรือเปล่าเนี่ยสานั่นสิแม่ทำไมมันถูกขนาดนี้อ่ะอย่าคิดมากเลยพี่หนูถามแม่ค้าเขาแล้วเขารับมาเยอะได้มาราคาถูกอ่ะของแท้แน่นอนพี่ของแท้แน่นะพี่เห็นในข่าวอ่ะทีมปลอมระบาดคนทานะทาแล้วแพ้ผื่นขึ้นเลยนะสาแม่แล้วขวดนี้ของแท้หรือของปลอมอ่ะไม่รู้สิดูไม่ออกอะลูกฉลากก็ไม่มีตอนซื้อสาก็ถามคนละพี่ทำไมไม่มีฉลากแต่โรงงานอะเขาบอกว่าเขาเอามาขายแบบนี้แต่ของแท้แน่นอนพี่แต่พี่ว่ามันถูกไปนะ
นั่นสิแม่ขวดเบลเลอร์เลยนะ20อ่ะอย่าคิดมากสิพี่ของดีราคาถูกมีเยอะแยะไปมามามาทากันดีกว่าอุ้ยหอมมากเลยอ่ะสาฟิลทาไหมลูกไม่อ่ะแม่หนูยังไม่ทาดีกว่าหนูรอไปซื้อเซเว่นนะแม่อุ้ยหอมมากนุ่มเลยนะนี่ทาก็โอเคนะสานุ่มเลยแหละหอมด้วยหอมเนาะหอมมากเนาะหอมเป็นไงพี่เดือนหอมไหมหอมมากเลยสาสาบอกแล้วเนี่ยนุ่มด้วยของถูกและดีมีอยู่จริงครั้งหน้านะถ้าเจออีกพี่ฝากซื้อ2ขวดนะสาได้ค่ะพี่เดือน20บาทถูกจริงๆน่าเยอะมากแถมหอมอีกตั้งหากจริงค่ะพี่เดือนอุ้ยทาแล้วผิวนุ่มเลยอ่ะพี่ทาไหมดูสิแม่ทาแล้วผิวนุ่มมากเลยนะหอมด้วยไม่เอาอ่ะแม่แม่หนูหิวข้าวแล้วอ่ะไปกินข้าวกันโอ้สายแล้วปะสายกินข้าวไปไปสายซื้อมาเยอะเลยไปกินกันเดี๋ยวพี่หยิบช้อนให้นะกับข้าวมีอะไรบ้างอ่ะแม่อย่างเลยลูกข้าวอีกไหมพี่เดือนอีกใบหนึ่งก็ได้พี่เดือนสารู้สึกแสบๆแขนอ่ะเออพี่ก็แสบๆคันๆเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมแสบๆเหรอแม่ใช่ตรงที่ทาโลชั่นนะลูกมันแสบตรงที่ทาด้วยนะสาสรุปเป็นของปลอมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะแม่เพราะแม่กับพี่สาใช้กันอยู่2คนแล้วมีอาการคล้ายกันด้วยช่วงเนี้ยครีมปลอมระบาดหนักมากคนเขารีวิวนะเขาบอกว่าใช้ก็ให้ระวังหนูว่าแม่กับพี่สาไปหาหมอก่อนไหมดูนี่แพ้จนตัวแดงหมดแล้วเนี่ยใช่น่าจะแพ้ทั้งแสบทั้งคันเลยอะลูกไม่น่าเลยจริงๆเห็นราคาถูกอะจัดมาหลายขวดเลยเนี่ยทุกคนคะช่วงนี้เนี่ยครีมปลอมนะคะระบาดหนักมากเวลาจะซื้อนะคะควรซื้อตามร้านค้าที่น่าเชื่อถือได้นะคะทุกคนสาไปหาหมอกันเถอะพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยทั้งแสบทั้งคันไปกันพี่เดือนไปแล้วแม่